ช่วงนี้มาตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศในหลายๆพื้นที่กันบ้างนะคะซึ่งฝนที่ตกต่อเนื่องทําให้หลายพื้นที่มีน้ําท่วมเช่นที่จังหวัดน่านค่ะน้ําป่าไหลหลากท่วมหลายหมู่บ้านแล้วก็ท่วมถนนตําบลชัยวัฒนาและตําบลปัวอําเภอปัวด้วยค่ะตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้มีฝนตกลงมาในเขตอําเภอปัวจังหวัดน่านทําให้น้ําป่าไหลหลากท่วมถนนระหว่างบ้านหนาดไปบ้านท่าควายและน้ํายังท่วมขังบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ําหลายหลังคาเรือนโดยเฉพาะที่บ้านป่าหัดหมู่ที่2บ้านขอนหมู่ที่1ตำบลปัวเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและกำนันใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังเนื่องจากว่าขณะนี้ฝนยังตกหนักหวั่นที่จะเกิดอุทกภัยและเฝ้าระวังทุก24ชั่วโมงเนื่องจากมีฝนตกในทุกพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนและเชียงของจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นโดยที่เชียงของวัดวันนี้ได้3เมตร20เซนติเมตรจากเมื่อวานอยู่ที่3เมตรส่งผลให้คนขับเรือรับจ้างต้องเพิ่มความระมัดระวังขณะเดียวกันปริมาณน้ำโขงอำเภอเชียงแสนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน40เซนติเมตรมาอยู่ที่4เมตร40เซนติเมตรหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ก็เตรียมแจ้งให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกันไว้ด้วยส่วนระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายอยู่ที่8เมตร48เซนติเมตรเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ถึง81เซนติเมตรและจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและมีกระแสน้ำไหลแรงทำให้โป๊ะขนถ่ายสินค้าลงเรือที่ท่าเรือหายโศกถูกระดับน้ำดันจนเอียงคนงานต้องช่วยกันรื้อปรับให้เหมาะสมกับระดับน้ำรวมถึงแพร่ร้านอาหารริมแม่น้ำโขงต้องตรวจเชือกและสลิงที่ยึดไว้ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนเรือที่สัญจรในแม่น้ำโขงยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังที่จังหวัดบึงกาฬตลอด3วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักสลับกับฝนตกโปรยปรายลงมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วระดับน้ำที่จุดบ้านแสนเจริญตำบลวิสิตอยู่ที่ระดับ8เมตร90เซนติเมตรแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เมตรแต่ถ้าฝนยังตกลงมาต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่น้ำในลำห้วยสาขาเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่ต่ำอีกทั้งยังเตือนเรือหาปลาขนาดเล็กหากมีลมพัดแรงควรนำเรือเข้าฝั่งเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ